สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้อยากจะชวนกันไปตะลุยเวียดนามกันที่ฮานอยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยนะครับมีประเทศไหนบ้างที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าขอพักไว้เฉพาะสิงคโปร์ไปก่อนนะครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาไปเลยไปไกลแล้วแต่ถ้าหากว่าในย่านนี้แล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องจับตามองแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนเนี่ยก็จับตามองเวียดนามกันมากเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่มีพัฒนาการมีความก้าวหน้ามีขนาดทั้งประชากรขนาดพื้นที่หรืออะไรอะไรเนี่ยคล้ายกับประเทศไทยเรามากเลยไม่ได้มองเป็นเชิงคู่แข่งขันแต่ผู้ที่จะเป็นประเทศที่จะร่วมพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็เรียกว่าทัดเทียมกันทีเดียวครับไทยกับเวียดนามเราเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ใหญ่มโหฬารเกินนะครับนอกนั้นแล้วอาจจะมีฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหมู่เกาะแล้วก็ถอยไปจากการเป็นประเทศก้าวหน้าพัฒนาล้ำหน้าเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็มีความวุ่นวายทางด้านการเมืองมากนอกนั้นเนี่ยประเทศอื่นๆนะครับเช่นลาวเช่นพม่าเนี่ยตอนนี้มีความวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะอย่างพม่าเนี่ยมีความวุ่นวายมากเลยมาเลเซียก็มีความก้าวหน้าและพัฒนากันแต่โดยตรงไปตรงมาก็คือพวกเราเนี่ยมักจะเทียบว่าเอ๊ะเวียดนามเนี่ยคู่ขี้กันนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากันแล้วทุกอย่างเนี่ยเวลาคุยกันก็จะเทียบเคียงกันเนาะว่าเวียดนามเขาไปไกลกันแล้วนะการศึกษาเวียดนามเขาไปไกลกว่าบ้านเราเลยนะทั้งที่เขาสะดุดใหญ่จากหลายสงครามตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยู่นานจนเกิดสงครามโลกหลุดมาฝรั่งเศสมากว่าเขาจะปลดแอกจากฝรั่งเศสได้ก็มาเจอปัญหาเรื่องการต้องแบ่งประเทศเป็น2ซีกนะครับแล้วก็มีสงครามกับโลกตะวันตกใช้คำนี้กันหรืออเมริกาเขาเรียกอเมริกันวอลเนี่ยนะครับตั้งต่อเนื่องอย่างยาวนานเพิ่งจะได้ตั้งหลักปักมั่นจริงๆแถมทุกวันนี้นะก็ยังมีประเด็นเนาะไม่กี่วันนี้ทุกท่านคงติดตามข่าวว่าตอนนี้ในเวียดนามเนี่ยมีคดีการคอร์รัปชันของธนาคารหนึ่งนะครับเกิดการคอร์รัปชันกันมูลค่าทั้ง400,000 ล้านประเทศไทยไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะแต่เอาว่าเวียดนามเขาไปแล้วไม่กี่วันนี้มาเลเซียเพิ่งมีไปเกือบ200,000 ล้านนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมีคดีกันอยู่แต่ของเวียดนามเนี่ยเป็นนายแบงค์นะครับ400,000 กว่าล้านแล้วไม่กี่วันอีกครับก็มีข่าวว่ามีคนเวียดนามมาตั้งบ่อนออนไลน์อยู่ในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งกำลังจับกันอยู่เนี่ยคือคู่แข่งและคู่ขี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ถามผมว่าไม่ไปเวียดนามกันสักทีหรือนะครับผมบอกโอ้ไปมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่นั่นแหละจะพาไปวันไหนดีคราวนี้นะครับจากนี้ไปนะครับน่าจะประมาณสัก8ตอน2เดือนเลยครับจะพาไปตะลุยเวียดนามตั้งแต่เหนือสุดจนไปถึงใต้สุดก่อนจะเริ่มที่ฮานอยเนี่ยผมอยากจะขมวดนิดนึงก่อนว่าเชื่อไหมว่าเวียดนามเนี่ยเขาประกาศว่าชาติของเขาเนี่ยนะมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานเริ่มก่อตั้งราชวงศ์ฮุงนะครับราชวงศ์ฮุงเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งตั้งแต่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเพิ่งมีแค่ราชวังสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงเมื่อประมาณ 8-900 ปีที่แล้วนี่เองเวียดนามเขาประกาศว่าเขามีราชวงศ์แรกตั้งแต่2879ก่อนคริสตศักราชแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขาพบโบราณสถานด้วยเขาพบซิตาเดลเขาเรียกว่าอะไรอะโกลวาโคลาวนะครับพออ่านตามภาษาอังกฤษว่าโคลาวแต่คนไทยบางคนก็พยายามอ่านตามภาษาเวียดนามเขาบอกโกลาเขาพบซิตาเดลนะครับพบเมืองเก่าโบราณเนี่ยย้อนไปได้ตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชก็2300ปีที่แล้วนะครับถ้า2300ปีที่แล้วก็ราวพ.ศ.300เขามีเมืองมีโบราณสถานแล้วเขาว่ากันว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำไปเขาพบหลักฐานโบราณยุคสัมฤทธิ์ไอ้เราเนี่ยนะครับผมเนี่ยศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิใช่ไหมปรากฏว่า เราก็ไปไม่ถึงแต่ล่าสุดนะครับนักโบราณคดีของฝรั่งเศสดับเบิลเบเลนิสบอกว่าที่เขาสามแก้วเนี่ยเก่ากว่าและเทียบได้กับที่โคลาวน่าสนใจเขามีประวัติศาสตร์การ
ก่อตัวเป็นรัฐเป็นชาติเนี่ยที่เรียกว่าเวียดไดเวียดตั้ง 5,000 ปีที่แล้วจนถึง 2,500 ปีที่แล้วมีประวัติศาสตร์ของรัฐชาติแต่เขาสะดุดอย่างยาวนานเกือบพันปีคือ900กว่าปีปรากฏว่าตั้งแต่จินซีและราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับบุกลงมาตีแล้วดันเวียดนามเวียดนามก็ถดไล่ลงมาเรื่อยๆลงมาใต้นะครับเพื่อที่จะหนีจีนแล้วก็กู้ชาติเนี่ยนะครับอยู่เกือบพันปีนะครับเวียดนามก็ไล่ลงมาเบียดจามจามปาจามปาก็ไล่ลงมาจนมาไล่เขมรที่ปากแม่น้ำโขงแล้วก็เวียดนามก็เข้าครองปากแม่น้ำโขงแล้วดันเขมรเข้าไปยึดในแผ่นดินอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทางเวียดนามเนี่ยถูกจีนเข้ามาบุกรุกแล้วก็ครอบครองอยู่เกือบพันปีแล้วเวียดนามเองเนี่ยเพิ่งจะฟื้นฟูเป็นเอกราชได้นะครับเรื่องราวพ.ศ. 1500เขาเพิ่งตั้งหลักได้กลับมาเป็นชาติเป็นไดเวียดเป็นเวียดนะครับเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วจากนั้นมาก็ถูกฝรั่งเศสยึดนะเป็นอาณานิคมเป็นอินโดจีนจากนั้นก็เกิดความปั่นป่วนสุดท้ายในเวียดนามเนี่ยครับก็คือตอนที่ขับไล่อเมริกาออกไปได้รวมชาติเป็นชาติเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอเกิดกองทัพจีนบุกเข้ามาทางตอนเหนือเพื่อกดดันเวียดนามเรียกเป็นสงครามสั่งสอนเวียดนามก็โอ้โหปั่นป่วนมากเพราะจีนยกกองทัพมาทั้ง 200,000 เนี่ยเมื่อปีราวๆปี2520โดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยจึงมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานข้อที่2ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้นะครับเขาต่อสู้มากนอกจากต่อสู้กันเองแล้วภายในเนี่ยเขามีพวกเวียดมีพวกจำปามีหลายเผ่ามีหลายรัฐแล้วตอนหลังเนี่ยก็จบด้วยการตกเป็นเขตอิทธิพลปกครองของจีนของฝรั่งเศสแล้วก็รบกันเองระหว่างเหนือกับใต้นะครับอยู่พักใหญ่ถ้าดูโดยประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยต่างกับไทยเรามากเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเนาะพอก่อรัฐเท่าที่เรารู้นะฮะเราไม่รู้เรื่องเก่ารู้น้อยมากสุวรรณภูมิก็ไม่รู้จนทวารวดีก็ยังงงๆกันนะครับเพิ่งจะรู้เรื่องว่าเป็นรัฐไทยก็คือเนี่ยสุโขทัยอโยธยาแถมมาเถียงอีกใครเก่ากว่าใครนะครับเพิ่งจะรวมเป็นรัฐไทยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสุโขทัยก็ยังไม่เป็นรัฐไทยหรอกเพิ่งจะมาเป็นอาณาจักรไทยก็สมัยอยุธยานี่เองนะอยุธยาก็อยุธยาตอนกลางด้วยนะสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถถามว่าเมื่อไหร่พ.ศ. 2000เองครับประมาณพ.ศ. 2000เองพระเจ้าบรมไตรโลกนาถที่รวมไทยเป็นเปลือกแผ่นรวมทั้งรวมนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในราชอาณาจักรศรีอยุธยานะครับที่เราเป็นตัวแทนของรัฐอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับเพิ่งสั้นนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเวียดนามจึงน่าสนใจมากนะครับที่จะต้องไปตามรอยการพาไปตามรอยครั้งนี้ผมขอเริ่มที่ฮานอยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงถามว่าเป็นเมืองหลวงของเวียดนามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกนู่นแหละตั้งแต่แรกตั้งเมื่อราวๆพ.ศ. 2300อ่ะนครหลวงเก่าก็อยู่ที่แถวๆนี้จนถึงพอกู้เอกราชจากจีนได้เป็นครั้งคราวก็ตั้งเมืองหลวงอยู่ตรงนี้แหละในลุ่มแม่น้ำแดงเพราะก็เป็นเอาไว้คอยยันจีนแต่พอพลาดท่าก็ถอยลงใต้หน่อยเพราะง่ายก็ขึ้นมาตั้งนะครับนั่นฮานอยเนี่ยที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำแดงเนี่ยครับซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำสำคัญมากถ้าว่าทุกท่านลองดูสายน้ำที่ออกมาจากที่ราบสูงที่เบตฮวงเหอไหลขึ้นบนแยงซีเจียงไหลลงมาตอนล่างของจีนสายน้ำที่3คือแม่น้ำแดงนะครับที่จะไหลมาออกที่อ่าวตังเกียแล้วแม่น้ำที่4ก็คือแม่น้ำโขงนะครับก็ไหลเลาะมาแล้วก็ไม่ข้ามไปฝั่งเวียดนามอยู่ระหว่างไทยกับลาวมากัมพูชาแล้วมาออกที่อ่าวไทยนะครับโดยตอนแรกเนี่ยก็เป็นเขตของเจนลานามนะครับก็คือกัมพูชาแต่ตอนหลังเวียดนามก็ถูกกดดันจากทางเหนือก็เลยบุกเข้ามาครองมันเสียนะครับอันนั้นคือแม่น้ำโขงคือสายที่4สายที่5ที่ลงมาจากที่ราบสูงที่เบตชิงไห่เนี่ยนะครับก็คือแม่น้ำอิระวดีสารวินอิระวดีแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยมันเพิ่งขึ้นที่ดอยอินนี่เองนะครับไม่ได้มาจากที่ราบสูงใหญ่ไม่ได้มาจากหิมะยอดภูเขาละลายแล้วไหลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตภาคเหนือที่เป็นที่ตั้งของเมืองฮานอยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ที่เขาจะผูกเรื่องกับมังกรทั้งนั้นเลยนะครับที่อ่าวฮาลองก็มังกรมาร่อนที่ฮานอยก็เกี่ยวกับมังกรเหมือนกันมังกรอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เอาว่าฮานอยเนี่ยเป็นเมืองสำคัญอยู่ในลุ่มแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านที่ราบสูงลงมาแล้วก็มาถึงเมืองฮานอยจากนั้นก็ไปออกที่อ่าวฮาลองไฮฟองก็มีอ่าวฮาลองเบย์แล้ววันหน้าจะค่อยพาไปเที่ยวเมืองฮานอยจึงเป็น
ศูนย์อารยธรรมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งรวมของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นไปเหนือจากฮานอยนิดหน่อยนะครับโอ้โหเป็นเขตชนเผ่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มีชนเผ่ามากมายหลากหลายเท่ากับเวียดนามเพราะว่ามีชนเผ่าเกือบดูเหมือนจะ50กว่าชนเผ่าอยู่ในเวียดนามการไปที่ฮานอยเนี่ยเราก็ไปสัมผัสกับคนเวียดชาวเวียดซึ่งเป็นชนส่วนมากของเวียดนามแล้วก็อยู่ที่ฮานอยเขตฮานอยเนี่ยนะครับเวลาเราคิดที่จะไปฮานอยเนี่ยมันก็มี 2-3 อย่างนะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าฮานอยเนี่ยมันก็คืออีกตะวันตกหนึ่งล่ะโฮจิมินห์เขาถือว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกฮานอยเนี่ยมันจะไม่ถึงกับปารีสแต่มีความเป็นจีนบ้างนะครับการไปฮานอยเนี่ยนะครับในเขตของเที่ยวฮานอยเนี่ยผมอยากจะพาท่านเที่ยวเป็นเขตแล้วกันนะครับเขตที่1เนี่ยเราก็ไปที่เขตโอควอเตอร์ส่วนที่โกเหลาเนี่ยค่อยไปวันหน้านะครับวันนี้ไปที่ในย่านเมืองฮานอยก่อนเพราะโกเหลาเนี่ยมันอยู่นอกเมืองฮานอยออกไปหลายกิโลอยู่เอาแค่โอควอเตอร์ซึ่งเป็นเมืองเก่าแหละนะครับที่ตั้งมาตั้งประมาณ1,000กว่าปีแล้วก็ถูกย้ายไปย้ายมาแต่สุดท้ายเนี่ยพอตั้งเป็นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ฝรั่งเศสมาปกครองเนี่ยครับก็มีการรื้อมีการปรับอะไรต่ออะไรทุกวันนี้เนี่ยที่เขตเมืองเก่าเนี่ยเขาบอกว่ามีของเก่าเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือ The Gate of the Commander ก็คือผมจะประตูผู้บัญชาการแล้วกันนะครับเขาเหลืออยู่นิดเดียวเป็นติ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงฮานอยแต่ตรงนั้นเนี่ยจะมีที่น่าเที่ยว 2-3 อันที่พอไปเที่ยวแล้วจะได้อารมณ์ได้บรรยากาศอันที่1ก็คือเขาบอกว่าพลาดไม่ได้ก็คือที่ตลาดดงส่วนตลาดดงส่วนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในฮานอยนะครับเดิมก็เป็นตลาดพื้นบ้านแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนมาเรื่อยพอเกิดไฟไหม้ทุกวันนี้เป็นอาคารตึก3ชั้นมีสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยตอนที่ผมเนี่ยไปฮานอยมาแล้ว2ครั้งนะครับเวลาผมไปถึงเนี่ยผมก็จะจบอยู่ที่2โซนของตลาดดงส่วนอันนี้ย่านขายเสื้อผ้าเขามีเสื้อผ้าก็เหมือนกับพาหุรัตเนาะมีเสื้อผ้าเยอะแยะแต่ที่ชอบสำหรับผมนะเสื้อผ้าสไตล์แบบจีนๆแบบยวนๆนะครับเป็นเสื้อคอตั้งหรือเป็นหมวกกะโล่ขายอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจมากเสื้อผ้าแบบดูจีนๆยวนๆแล้วก็ดูท้องถิ่นท่านผู้หญิงก็ต้องไปหาเครื่องอะไรมันมีชุดแต่งกายของผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในเวียดนามที่เราก็ชอบกันแต่จุดที่2ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเครื่องหัตถกรรมเวียดนามเนี่ยเขายังมีหัตถกรรมโดยเฉพาะงานไม้งานจักสานเนี่ยคึกคักมากเรื่องงานจักสานเนี่ยเป็นที่ยืนยันเพราะเวลาเรานั่งรถไปนะครับตามถนนรอนแคมเนี่ยจะเห็นจักรยานนะแล้วซ้อนเครื่องจักสานเป็นพวงใหญ่โตไม่เห็นคนถีบนะครับไม่เห็นจักรยานนะครับหรือรถยนต์รถอะไรก็ซ้อนกันแบบมองไม่เห็นรถอ่ะอันนี้เป็นเสน่ห์อันนึงของเวียดนามเขาเก่งในการขนส่งแต่ฝรั่งเขาบอกว่าถ้าไปที่ตลาดดงซวนและอย่าพลาดย่านของกินอันนี้ก็คือตลาดดงซวนซึ่งอยู่ขอบของเมืองเก่าเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ประตูที่เรียกว่าประตูอะไรประตูผู้บัญชาการนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในย่านเมืองเก่าเนี่ยเขาเรียกว่า36สตรีทเขาเรียกเนี้ย36สตรีทหมายว่าเข้าไปถึงเนี่ยจะเจอตึกนะครับเรียงเป็นแถวๆแล้วมีซอยมีตรอกเต็มไปหมดเลยเขาเลยเรียกเมาไปเลย36สายแต่จริงๆเขาบอกนับจริงๆมันเป็นร้อยตรอกร้อยสายนะไม่สามารถจะนับได้แต่เขาเรียกไปเลย36ก็คง3โหลมึงนะครับ36สตรีทแล้วตอนที่ผมไปผมก็เห็นอย่างนั้นนะครับว่ามันอยากไปมันทุกที่เลยอ่ะทุกตรอกซอกซอยแต่มันไม่มีเวลาจุดที่เขานิยมกันไปมี 2-3 จุดจุดที่1ก็คือจุดที่เขาขายเครื่องกงเต็กเวียดนามเนี่ยเขายังไหว้พระเขายังไหว้เจ้ากันอย่างเต็มไปหมดแล้วอุปกรณ์เครื่องไหว้เจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคมไฟเวียดนามคือโคมไฟของเวียดนามเขาไม่เหมือนของจีนเนาะโคมไฟเวียดนามเราเห็นโครงเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำคล้ายลูกบอลลูนนะครับข้างบนบานแล้วข้างล่างรีบแล้วก็เห็นไม้ไผ่แล้วก็มีผ้าไหมสวยๆสีสวยๆอีกจุดหนึ่งที่ขึ้นชื่อแล้วเวลานั่งรถผ่านแล้วโอ้ก็คือจุดที่เขาแกะสลักไอหินหน้าสุสานครับอันนั้นก็เต็มเป็นย่านเลยครับมีทุกแบบทุกอย่างเต็มไปหมดเลยหินหน้าสุสานอีกอันนึงเนี่ยบ้านของคนเวียดนามเก่าๆเขาเรียกว่าเขาเรียกแปลกนะเขาเรียกทูบเฮาส์ทูบเฮาส์คือบ้านเป็นท่อเป็นหลอดคนเวียดนามเนี่ยก็จะสร้างบ้านเป็นตึกสูงแคบนะครับแล้วก็ยาวลึกเข้าไปข้างในไม่รู้แบบเดียวกับในย่านบ้านเราไหมที่เรียกว่าเขาเก็บภาษีตามความกว้างของหน้าถังทุกบ้านเลยทำแคบๆไว้เพราะเขาเก็บภาษีตามความกว้างของหน้าถัง 2-3 เมตรพอลึกยาวไปเป็น100เมตรก็เขาก็คิดภาษีแค่นั้นมันก็เลยกลายเป็นบ้านที่
บานแคบๆแล้วยาวนะครับแต่ในเวียดนามเนี่ยเขาเรียกมันทุบเฮาทุบ TUBE คือบ้านหลอดบ้านท่อนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะตอนที่ผมไปยังไม่มีตอนนี้มีบ้านหลังหนึ่งเขาสร้างเป็นบ้านเก่าแบบแต่เดิมให้คนไปเรียนรู้เป็นสัมผัสเหมือนกับบ้านพิพิธภัณฑ์อันนี้สิงคโปร์ก็มีเมืองไทยเรายังมีน้อยสักหน่อยอันนี้เป็นที่น่าสนใจออกจากย่านตลาดเก่าของฮานอยเนี่ยไม่ไกลมากนักนะครับจะเดินลงใต้มานิดหนึ่งเขาเรียกว่าย่านที่เรียกว่า French Quarter คือย่านฝรั่งเศสตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับ อยู่ก็หลายสิบปีผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่สิบปีนะครับเขาใช้ฮานอยเนี่ยเป็นเมืองหลวงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารสร้างอาคารต่างๆมากมายไว้แล้วเขาเรียกว่าเป็น French Quarter นะครับมีโบสถ์วิหารที่เอาแบบมาจากมหาวิหารแห่งนอตรดามที่ปารีสเนี่ยมาสร้างไว้ที่นี่ด้วยเขาเรียกว่า Saint Joseph Cathedral Saint Joseph Cathedral สำหรับผมนะไปดูแล้วพอดีเราก็ไม่ได้ถือคริสต์นะครับเข้าใจอะไรไม่มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้ดูแล้วเท่สง่าเหมือนกับอาคารอื่นในเวียดนามอาคารอื่นในยุคสมัยอาณานิคมที่ฝรั่งเศสมาสร้างไว้เพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาทาสีเหลืองแล้วดูแล้วมันบึกบึนแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนเขาชอบไปดูก็คือโอเปร่าเฮาส์นะครับคือโรงละครสำคัญของฝรั่งเศสก็อยู่ถัดลงมานิดนึงนะครับที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม National Museum of Vietnam History แล้วก็มีเรือนจำเก่านะครับที่เอามาปรับปรุงให้เป็นทุกวันนี้เนาะเขาก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ในยุคที่อเมริกันรบกับเวียดกงนะครับ เวลาเขาจับอเมริกันได้เนี่ยเขาเอามาไว้ในเรือนจำนี้แหละทำให้พวกอเมริกันที่ติดตารางเรียกมันว่าฮานอยฮิลตันโรงแรมฮิลตันคือที่เขามาอยู่ทุกวันนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีหุ่นจัดแสดงมีอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับรวมทั้งโรงแรมโซฟิเทลเมโทรโพลซึ่งว่ากันว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของย่านตะวันออกนะครับของชาวตะวันตกโดยเฉพาะของโลกฝรั่งเศสนะครับใครอะดาวตลกของอังกฤษนะแชปลินชาลีแชปลินก็เคยมาพักที่นี่แม้กระทั่งปูตินนะครับก็เคยมาพักอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นเขต French Quarter เขต French Quarter เนี่ยนะครับมีอีก2อย่างที่เขาทำแล้วผมคิดว่าน่าสนใจตะกี้เล่าไปแล้วเขามีพิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์เวียดนามซึ่งน่าสนใจมากนอกจากนั้นแล้วเรือนจำเข้ามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่เขายังมีอีก2พิพิธภัณฑ์หนึ่งที่อยู่แถวๆนี้นะครับแล้วถ้าไปเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปแต่พออ่านหนังสือแล้วเสียดายที่เราพลาดก็คือพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยสตรี Women Museum เวียดนาม Women Museum เขาอธิบายไว้โอ้โหเมืองไทยเรายังไม่มีเลยนะครับพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความบทบาทและความสำคัญของสตรีในชีวิตในครอบครัวรวมทั้งแน่นอนครับเวียดนามเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับเพื่อเอกราชทั้งสู้กับจีนสู้กับฝรั่งเศสรวมทั้งสู้กับอเมริกันเนี่ยเขาก็ยังมีพาร์ทที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์บทบาทของสตรีในการกอบกู้แผ่นดินกอบกู้ชาติด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าประเทศไทยเรามีน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วอาจจะต้องมาคิดกันล่ะนะแล้วสักวันหนึ่งผมอาจจะต้องกลับไปใหม่เพื่อจะไปดูซิว่าเขาทำขนาดไหนนะครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยในฐานะที่ทำงานอยู่สวนโมกเนาะอาจารย์พุทธทาสบอกแม่มีความสำคัญอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีพุทธทาสนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นลูกแม่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าพ่อให้ชีวิตแต่แม่เป็นผู้ให้จิตวิญญาณเวียดนามเขาให้ความสำคัญกับแม่อันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ได้นะครับที่ประเทศไทยเราอาจจะมีอะไรแตกต่างกับเวียดนามแต่ต่อจากเขต French Quarter เนี่ยซึ่งอยู่ล่างลงมาเนี่ยนะครับมันมีจุดหัวใจของฮานอยที่ใครไปแล้วก็จะต้องไปเที่ยวแล้วก็ไม่พลาดโดยเฉพาะผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปหมดเวลาอยู่ตรงนี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีย่านกินครับกินดื่มและย่านหัตถกรรมของชาวบ้านอยู่ในย่านริมทะเลสาบหวานเกี้ยมทะเลสาบหวานเกี้ยมซึ่งเป็นทะเลสาบไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแต่ตั้งอยู่
เรียกว่าใจกลางเมืองเก่าของฮานอยคืออยู่ใต้ของฮานอยโอลด์ควอเตอร์แล้วก็อยู่ทางตะวันออกของและเหนือของเฟรนช์ควอเตอร์ทะเลสาบนี้นะครับเหมาะกับการไปเดินตั้งแต่เช้านะครับจนตอนเย็นตอนค่ำนะครับเพราะว่าบรรยากาศร่มรื่นสวยงามที่ไม่ไปกลางวันเพราะแดดมันร้อนนะครับที่ทะเลสาบหวานเกี้ยมเนี่ยตามที่ผมเล่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนานของการต่อสู้ทะเลสาบหวานเกี้ยมเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นทะเลสาบคืนดาบหวานเกี้ยมเนี่ยเพราะคืนดาบถามว่าดาบอะไรเขาบอกว่าช่วงที่ต่อสู้มากๆมีนายพลนะผู้นำคนหนึ่งเนี่ยได้รับดาบไปจากทะเลสาบนี้แล้วเอาไปสู้จนชนะเมื่อชนะแล้วก็กลับมาที่ทะเลสาบนี้เพื่อที่จะมาขอบคุณนะกับดาบที่ได้รับมาจากสวรรค์ได้รับประทานมาเนี่ยเพราะว่ามีเต่ามาคาบไปเลยครับเขาก็เลยเป็นทะเลสาบที่ได้ดาบเอาไปกู้ชาติขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาดาบมาคืนนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยที่กลางทะเลสาบเนี่ยเขายังมีเขาเรียกหอทับรัวทับเนี่ยแปลว่าหอเนาะทับรัวก็คือเป็นหอเต่าเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็มีคล้ายๆเป็นวิหารแบบเวียดนามใช้คำว่าแบบเวียดนามคือมันไม่ใช่จีนนะครับเป็นงานก่อปูนนะแต่ว่ามีประติมากรรมมีลวดลายแบบเวียดนามนะครับเป็นปูนสีขาวแล้วก็มีประดับกระเบื้องบ้างอะไรบ้างนะครับเขาเรียกหอทับรัวคือหอเต่าตั้งอยู่ตรงกลางแต่ลึกเข้าไปนะเขามีสะพานสวยมากเลยที่ใครๆไปก็ต้องไปข้ามสะพานไม้สีแดงสวยมากชื่อว่าสะพานเทฮุกนะครับสะพานเทฮุกเนี่ยถ้าว่าเดินข้ามสะพานนี้ไปเนี่ยครับเขาจะบอกว่าตรงข้างในเนี่ยจะมีวัดหนึ่งสวยมากชื่อว่าวัดง็อกเซินง็อกเซินแปลว่าเนินหยกนะครับเดินข้ามทะลุเข้าไปถึงเนี่ยจะเป็นวัดที่มีอาคารวิหารก็เป็นสไตล์เวียดนามนะครับทุกคนจะนิยมไปที่นั่นแล้วไปถ่ายภาพได้ทั้งยามเช้าและยามเย็นจะมีการให้แสงให้เสียงต่างๆมากมายไปหมดเลยท้ายสุดเนี่ยที่ท้ายของวัดเนี่ยยังมีอนุสาวรีย์ของลีไทโทนะครับอนุสาวรีย์ลีไทโทก็คือจักรพรรดินะครับแห่งเวียดนามผู้กอบกู้อิสรภาพจากจีนมาได้เมื่อพันปีที่แล้วนะครับก็มีอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่นั้นตะกี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเต่าใช่ที่นี่เขามีอนุสาวรีย์เต่าด้วยนะครับแล้วเต่าของเขาเนี่ยเป็นเต่าจริงๆก็คือเต่าจากทะเลสาบอันเนี้ยที่ตายแล้วก็เอามาสตาฟวางไว้ด้วยอันนี้ก็คือที่ทะเลสาบหวานเกี้ยมที่ไม่อยากให้พลาดจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางตอนใต้ลงไปเขายังมีวัดโอ้ในเวียดนามเนี่ยนะเวลาเราจะไปไหว้วัดเนี่ยถามว่าวัดเป็นวัดอะไรถ้าอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าพักโกด้าคำว่าพักโกด้าเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจว่าพักโกด้าคือเจดีย์แต่ในเวียดนามถ้าเมื่อไหร่เขาเขียนว่าพักโกด้ามันไม่ใช่เจดีย์มันหมายถึงที่สำหรับไปไหว้พระมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคล้ายๆเป็นศาลเจ้าเป็นเก๋งหรือไม่ก็จะมีคล้ายๆเจดีย์แบบจีนที่เป็นชั้นๆๆๆๆๆนะครับเป็นยอดเป็นชั้นๆๆๆเหมือนกับเก๋งจีนหลายชั้นนะครับที่เวียดนามเนี่ยเขายังมีพิพิธภัณฑ์มีวัดใหม่ที่เขาสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์กับ2พี่น้องสกุลเตรนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิง2พี่น้องสกุลเตรนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเคยยกกำลังไปขับไล่จีนออกไปจากแผ่นดินได้แล้วกู้ชาติแม้จะได้อยู่ได้ระยะสั้นๆเนี่ยแต่ก็เป็นวีรสตรีสำคัญแล้วก็มีการสร้างวัดมีสร้างอนุสาวรีย์ไว้ด้วยในเวียดนามจึงมีการให้คุณค่ากับสตรีไว้อย่างน่าสนใจเวลาหมดเสร็จแล้วผมไม่สามารถพาจบฮานอยได้ทั้งหมดสามารถพาไปเที่ยวได้เฉพาะตอนเหนือกับทางตะวันออกอาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวฮานอยกันต่อทางตอนใต้และทางตะวันตกเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา